เรื่องขนมไทยนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใคร follow แม่มดก็จะเห็นว่าแม่มดพูดตั้งแต่ต้นปีจริงๆปลายปีด้วยซ้ำเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะที่ทางอเมริกาโดยเฉพาะแคลิฟอร์เนียนะคะพอเริ่มเปิดปุ๊บเนี่ยขนมขายโคตรดีเลยช็อกโกแลตหมดนะคะคุกกี้ก็หมดนะคะบราวนี่คือมันขายดีมากๆเราก็เลยเกิดไอเดียความคิดว่าเฮ้ยดูสิขนมเมืองนอกทำไมมันขายโคตรดีอย่างนั้นแล้วก็ถ้าพวกเราตามสื่อจะเห็นว่าจะมีเด็กนะคะเด็กที่อายุ10กว่าที่ประเทศอะไรจำได้ไหมคะแคนาดาเขาเปิดเสรีกัญชาเขาขายกัญชากันเสร็จปรากฏว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยไปขายของหวานรวยเลยค่ะเป็นมหาเศรษฐีเลยเราก็เลยอยากแบบนึกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีแต่ว่าเมืองไทยเรายังไม่เปิดเราก็เลยว่าเราจะเปิดตัวก่อนก็ไม่อยากทำขนมเหมือนใครคือแม่มดเป็นคนไม่ชอบทำอะไรเหมือนใครแล้วก็เราอยากจะใช้ขนมไทยเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งอย่างในการนำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยถึงแม้ว่าเราจะเปิดตัวในเมืองไทยไม่ใช่เปิดตัวหมายความว่าเราทำในเมืองไทยไม่ได้แต่ว่ามันคือขนมไทยมันคือยูนิคลี่มันคือความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่เราจะขายไปพร้อมกับวัฒนธรรมของเราก็น่าค่ะนึกถึงพี่ส้มเป็นคนแรกเลยค่ะแล้วตัวขนมไทยที่เราทำอะค่ะมันสามารถทำได้ทุกได้สามารถกินได้ทุกวัยมันเด็กก็สามารถทานได้แล้วก็มันมีขนมกัญชาที่เราเปิดตัวในวันนี้ค่ะคือการใช้กัญชานะคะเมื่อไหร่ที่คำว่าเสรีนี่มันจะต้องถูกควบคุมด้วยอายุนะคะก็คือว่าอายุ20ปีขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นสันทนาการใช่ไหมคะแล้วก็การใช้กัญชาผสมขนมเนี่ยมันเราจะต้องแยกค่ะว่าเป็น CBD หรือ THC ในปัจจุบันนี้นะคะโดยทั่วไปนะคะเขาจะใช้ไม่เกิน5มิลลิกรัมก็คือ CBD ก็จะต้องบอกว่าเป็น CBD 5มิลลิกรัมต่อ1อันต่อเหมือนกับขนมต่อชิ้นนะคะหรือว่า THC เราต้องระบุบอกเลยว่าชิ้นนี้มี CBD เท่าไหร่มี THC เท่าไหร่ค่ะแล้วเมนูขนมที่เราจะทำเป็นขนมไทยที่จะส่งไปสู่ต่างประเทศคือเมนูอะไรบ้างก็ตอนนี้ที่คุยกับพี่ส้มก็เป็นทองเอกค่ะเพราะว่าสวยมีความค่ะมีความเป็นไทยที่บ่งบอกคือถ้าเกิดว่าเราทำช็อกโกแลตทำอะไรประเทศอื่นก็ทำเยอะแยะเขาก็จะไม่นึกถึงประเทศไทยแต่ถ้าเราทำขนมกัญชาโดยที่ใช้ขนมไทยไปวางในอเมริกาปุ๊บมันเห็นปุ๊บมันก็จะเฮ้ยนี่มันเป็นขนมไทยใช่ไหมคะเราก็อย่างน้อยๆก็คิดถึงเขาคิดถึงประเทศไทยก็จะน่าช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือสิ่งอื่นด้วยค่ะจะเริ่มมองตลาดยังไงบ้างคะในการที่จะวางขายในค่ะก่อนมาแม่มดก็ได้คอนแทคนะคะชื่อร้านอาหาร424นะคะที่เบเวอรี่ฮิลซึ่งเจ้าของก็เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตันทั่วโลกก็จริงๆเขาเปิดคอนแทคให้แม่มดทั้งหมด25ล้านดอลลาร์ต่อปีนะคะแต่แม่มดมันจะติดตรงที่ว่าแม่มดต้องห้ามออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต้องพูดทุกวันให้ความรู้กับมหาเศรษฐีทั้งนู้นก็เลยจะมีการแก้ไขรายละเอียดข้างในส่วนที่2ก็คือแม่มดไปได้ออเดอร์มาแล้วค่ะที่ลาสเวกัสนะคะโรงแรม Red Dragon แล้วก็มีที่ฟลอริดาด้วยซึ่งเขาสนใจที่จะนำขนมไทยไปขายในโรงแรมเขารวมทั้งร้านอย่างที่เรารู้นะคะร้านหลายๆรัฐเกือบ30รัฐที่เขาเปิดทั้งเรื่อง medical use แล้วก็กัญชาเสรีเขาก็มีขนมขายกันทุกร้านนะคะฉะนั้นแม่มดก็เสริมเข้าไปเท่านั้นเองที่เป็นขนมไทยค่ะก็ฉะนั้นฐานตลาดลูกค้าเยอะแยะค่ะคุณจะขายไปเฉพาะกลุ่มก่อนก็ขายในรัฐที่เขาเปิดนะคะเขามีร้านอยู่แล้วเราก็เสริมเข้าไปจากที่เขามีแค่พวกช็อกโกแลตบราวนี่หรือว่าคุกกี้เราก็เสริมขนมไทยเข้าไปค่ะตลาดก็กลับอเมริกาก็ทำเลยค่ะไม่ได้รออะไรค่ะ เพราะว่าเรามีลูกค้าอยู่แล้วคือตอนนี้แม่มดรอทีมตอนนี้ทีมดร.อุมาที่จะมาอบรมในวันที่30นี่นะคะเดินทางมาแล้ว1ชั้นแล้วก็ดร.อุมาจะมาวันที่24ท่านจะอยู่เมืองไทยถึงวันที่15ค่ะแล้วก็ท่านจะกลับแต่ว่าแม่มดมีทีมถ่ายหนังฮอลลีวูดของพุ่งกับคริสโตเฟอร์นะคะที่จะมาถ่ายหนังเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทยซึ่งก็น่าจะต่อจากดร.อุมาตอนนี้เขาติดทำหนังของไมเคิลแจ็คสันไม่ใช่หนังไม่ใช่ไมเคิลแจ็คเขาตายไปแล้วแต่ว่าทำหนังเกี่ยวกับไมเคิลครับภายในปีนี้ก็จะมีขนมไทยผสมกัญชาวางขายที่อ๋อแน่นอนค่ะแน่นอนแล้วก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็ในงาน American Naturopathic Boardที่ลาสเวกัสค่ะวันที่26 27 28ก็จะเปิดตัวอันนี้เราวางผังไปแล้วค่ะสิงหาที่ลาสเวกัสค่ะสำหรับเมืองไทยจะมีโอกาสไหมคะมีโอกาสไหมคะพ่อมดคะผมว่า 100% นะเพราะว่าเราต้องการวัฒนธรรมเราคืนขึ้นมาคุณอย่าลืมว่าปู่ย่าตาทวดเราทำอะไรไว้คุณรังเกียจไหมนั่นสิ่งที่ปู่ย่าตาทวดเราทำฟื้นตัวเองนะครับขอโทษในสิ่งที่คุณคิดผิดไปคิดใหม่ได้ตอนนี้โลกเรากลม
โลกเราไม่ได้แบนครับนะฮะทั่วโลกก็เป็นยังไงผมอยากถามคนที่ต่อต้านเรื่องนี้คุณเคยใช้กัญชาหรือยังผมขอถามแค่นี้นะอย่างเมืองไทยจะเปิดล็อกผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากทางการแพทย์นะคะดูมองว่ามันต้องแก้กฎหมายตรงไหนยังไงคะต้องแก้ครับแก้ไม่ยากเลยนะครับคุณยกเลิกความผิดผู้ใช้และผู้ครอบครองให้ทุกคนปลูกได้ภายใต้นะครับภายใต้การควบคุมเท่านั้นแหละครับทุกคนต้องได้ใช้คนป่วยต้องเข้าถึงนะครับเพื่อคนป่วยครับสำหรับเมืองไทยนี่คือแม่มดมองว่าจะทำอะไรคะเป็นขนมหรือว่าจะเป็นการรักษาอ๋อตอนนี้เราทำเป็นกัญชาทางการแพทย์นะคะก็อย่างที่แม่มดบอกตลอดเพราะเราจะไลฟ์แล้วก็ให้ความรู้ตลอดว่าประเทศไทยเราจะเดินหน้าได้ถ้าเกิดว่าคนไทยมีความรู้ถ้าคนไทยไม่มีความรู้เราไม่มีวันถึงเรื่องกัญชาเสรีนะคะคนไทยต้องมีความรู้เราเดินไปตรงไหนตรงไหนคนต้องเข้าใจอย่างน้อยเบสิกเบื้องต้นข้อดีและข้อเสียของกัญชานะอย่าไปกลัวมันแม่มดถามว่าเอามีดวางกับใบกัญชาวางอันไหนน่ากลัวกว่ากันแต่ในขณะที่มีดวางหมดทุกที่อันนี้ไม่พูดถึงอย่างอื่นเลยนะจะไปกลัวใบกัญชาทำไมเราเรียนรู้ด้วยการที่เราเข้าใจในการจะใช้กับมันฉะนั้นมันไม่เกินไปราคาก็เมื่อคืนก็เสนอไปนะคะเมื่อก่อนเรามีรายการเดินหน้าประเทศไทยใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นรายการเดินหน้ากัญชาไทยค่ะรับรองคนในประเทศไทยไม่เกิน3เดือนเข้าใจกัญชาอย่างลึกซึ้งอย่างเข้าใจแล้วเราเดินไปทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องเบื้องต้นตั้งเป้านำลองไม่ใช่นำลองผลิตสักประมาณมากน้อยแค่ไหนและมูลค่าทางการตลาดที่เราวางไว้อะค่ะต่อปีเท่าไหร่จากขนมไทยจากขนมไทยจริงๆแล้วความต้องการสูงมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นคนเขาอยากได้อะไรใหม่ๆคือตอนนี้ถ้าเราจะกินบราวนี่กินคุกกี้กินช็อกโกแลตอยู่ไปหาที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยู่อยากกินขนมไทยที่เป็นกัญชาอยู่ต้องกินจากกัญชาวิชเท่านั้นค่ะแล้วในเรื่องของสุขภาพอะคะการรับประทานขนมไทยกับในการใช้กัญชาเนี่ยมันเป็นยาหรือว่าเพื่อสันทนาการหรือว่าอย่างไรเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะจริงๆแล้วพวกเรารู้เปล่าว่าคนทั่วโลกอยู่ในสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วผู้สูงอายุก็จะเป็นโรคไขมันความดันเบาหวานแต่เบาหวานจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเป็นโรคที่อันตรายที่เงียบแต่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่ซึ่งแม่มดก็เป็นคนที่ดูเรื่องโรคเบาหวานเยอะแล้วกัญชานั้นไซด์เอฟเฟคของกัญชาพวกเราก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าคนใช้กัญชา2 อย่างเบสิกเบื้องต้นต้องรู้1ทำให้น้ำตาลลด2ทำให้ความดันลดฉะนั้นการที่เรานำน้ำมันกัญชาเข้าไปใส่ขนมหวานนั่นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนที่กินขนมหวานโดยที่น้ำตาลมันไม่โอเวอร์แล้วก็สามารถที่จะช่วยเรื่องน้ำตาลได้แต่มากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะซึ่งตัวนี้แม่มดก็สามารถพิสูจน์ได้หรือใครอยากพิสูจน์ไปพิสูจน์เลยนะคะตอนเช้าถ้าจะไปเจาะเลือดไปอะไรกินขนมหวานก่อนไม่ต้องงดข้าวไม่ต้องงดขนมหวานแล้วก็หยดน้ำมันกัญชาไปแล้วไปเจาะเลือดก็จะเห็นว่าน้ำตาลไม่ขึ้นค่ะแม่มดชามเองค่ะอย่างพี่ส้มนะคะผันตัวมาจากขนมไทยแล้วมาด้านนี้ด้านเชฟไทยด้านเชฟจริงๆแล้วคือต้องบอกว่าถ้ารวมกับหมอแก้มหอมเนี่ยคือในส่วนของทำเพื่อสังคมเนี่ยเราทำอยู่แล้วแต่ในส่วนของที่เป็นเชฟเนี่ยเราได้คุยกันแล้วเราก็อยากจะคิดค้นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยไปต่างประเทศแล้วกลับมาเมืองไทยตอนนี้เมืองไทยยังไม่ยอมรับเราเพราะฉะนั้นเราจะไปเปิดที่ต่างประเทศเพื่อให้เอาต่างประเทศกลับมาที่เมืองไทยแล้วเมืองไทยจะได้ตื่นตัวมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นของเรานะคะมันควรจะเปิดที่เราเพราะมันเป็นขนมไทยแต่ว่าของเรายังไม่เสรีให้ดังนั้นเนี่ยเราทั้งสองคนถือโอกาสที่ไปเปิดที่อเมริกาก่อนและวันหนึ่งเราก็จะกลับมาเปิดที่นี่ถ้าของไทยเป็นเสรีขึ้นมานะคะเราต้องรีบกักไว้ก่อนค่ะเราเปิดร้านขนมไทยทีนี้คนไทยยังไม่เปิดรับเรื่องกัญชากลัวผลกระทบต่อร้านเราไหมครับว่าคนจะเข้าใจผิดว่าในขนมเราใส่กัญชาหรือว่าอะไรใส่ไม่ได้อยู่แล้วค่ะโดยปกติประเทศไทยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใส่ไม่ได้แล้วตัวพี่เองในฐานะที่เราเป็นนางงามแล้วเราตอบทุกอย่างความจริงอยู่แล้วพี่เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าไม่ได้มีกัญชาในขนมไทยเรานะปัจจุบันที่เป็นร้านของพี่นะคะไม่ได้เกี่ยวกับส่วนที่เราจะไปทำที่อเมริกาเชื่อว่าคนแยกแยะได้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีเพราะหลายคนบอกเหมือนกันว่าคนจะคิดว่าของพี่ส้มใส่กัญชาหรือเปล่าเอ๊ะไม่มันแยกแยะกันค่ะเพราะคนจะรู้ว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้เสรีขนาดนั้นแล้วพี่ส้มก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้ขนาดนั้นแล้วถ้าจะทำเนี่ยเราต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหมอแก้มหอมด้วยเพราะมันต้องมีปริมาณอยู่ดีพี่จะมาใส่เองเนี่ยพี่ทำลายอาชีพตัวเองทำลายชีวิตคนอื่นได้ด้วยนะคะถ้าพี่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้พอเพราะฉะนั้นที่เราจะทำที่อเมริกาเรามีกัน2คนหมอแก้มหอมเป็นคน
ให้ว่าเราควรจะใส่เท่าไหร่ปริมาณยังไงและอะไรควรจะใส่เท่าไหร่อะไรเป็นยังไงตรงนี้น่ะจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงนั้นถ้าที่เมืองไทยไม่มีไม่กลัวตรงนั้นด้วยเชื่อว่าลูกค้าคนไทยเข้าใจด้วยเวลาใส่เราต้องบอกนะคะเราไม่ใช่สักแต่ว่าใส่กัญชาเราต้องบอกอย่างชิ้นนึงอย่างขนมหยิบมา1ชิ้นเราต้องรู้ว่าในชิ้นนี้มี CBD เท่าไหร่มี THC เท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะต้องรู้ค่ะฉะนั้นมันจะต้องชัดเจนไม่ใช่อยากใส่ก็ใส่เรื่อยเปื่อยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างก็ฝากไว้เรื่องตรงนี้เนี่ยแม่มดจะเป็นคนค่อนข้างจะรักชาติแบบจัดนะคะเวลารับรางวัลก็จะใส่ชุดไทยแล้วก็มีหลายๆอย่างของคนไทยอยากจะฝากไว้ว่าเราโดนเราถูกต่างชาตินำไปหลายอย่างแล้วนะคะฉะนั้นแม่มดกลัวมากที่บล็อกไว้เนี่ยอยากจะบล็อกขนมไทยไม่ใช่ให้ต่างชาติไปเปิดตัว ใช่ไหมเรานึกเลยเราอยู่เมืองไทยเฮ้ยต่างชาติเอาขนมไทยไปเปิดตัวแล้วฆ่าล่ะฆ่าคนไทยล่ะฉะนั้นฆ่าคนไทยฆ่าเปิดขนมไทยก่อนเลยขนมไทยที่ใส่กัญชาก่อนค่ะที่อเมริกาฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกคนไทยไว้ด้วยนะคะว่าในอนาคตกัญชานี่ก็จะเป็นเหมือนหัวรถจักรเราเตรียมปลูกเตรียมอะไรแล้วใช่ไหมเราเตรียมหรือยังว่าผลิตภัณฑ์อะไรข้างหน้านอกจากเรื่องของ medical use ก็คือเรื่องการแพทย์นั้นแน่นอนเป็นสิ่งสำคัญที่สูงที่สุดถ้า medical use คุณหมอนะคะโครงการ30บาทที่แม่มดผลักดันกัญชาเข้าโครงการ30บาทนั่นจะตอบคำถามว่าวันนี้เราเถียงเราทะเลาะกันถ้าเข้า30บาทหมายความว่าคุณหมอต้องสามารถใช้ได้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ได้แล้วทำไมกัญชาจะอยู่ใน30บาทไม่ได้ในเมื่อมอร์ฟีนทำจากอะไรคะแล้วทำไมอยู่ใน30บาทใช้ได้แล้วทำไมกัญชาจะอยู่ใน30บาทไม่ได้ถ้าในอนาคตคนไทยปลูกเองสกัดเองเรียนรู้เองเรามีอะไรทุกอย่างในประเทศไทยไม่ต้องไปง้อต่างชาติเรามีความรู้คนไทยเราเก่งโคตรเง่าเหล่ากาเราปลูกมาตั้งกี่ร้อยปีแล้วเนาะพ่อหมดเนาะใช่ไหมฉะนั้นเราทำได้ค่ะเราทำได้แล้วก็ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงกัญชาโดยถูกต้องโดยที่บุคลากรทางการแพทย์ก็จะต้องเปิดใจตรงนี้แม่มดอยากจะอ้อนวอนอยากจะขอร้องให้ทุกท่านอย่าเพิ่งแอนตี้อย่าเพิ่งตั้งกำแพงคุณได้เรียนรู้กัญชาหรือยังคุณเปิดใจก่อนได้ไหมเรียนรู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียถ้าหลังจากคุณเรียนรู้แล้วคุณไม่ชอบคุณปฏิเสธมันแล้วค่อยว่ากันอีกทีแต่สิ่งสำคัญที่สุดกรุณาเปิดใจค่ะเปิดหัวใจของคุณรับกับสมุนไพรที่มันเป็นของโคตรเง่าเหล่ากาต้นตระกูลของประเทศไทยเราค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะเขียนไหมคะขอบคุณค่ะพอดีจากกรุงเทพธุรกิจนะคะอยากให้พี่ประเมินค่าตลาด